สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีไอเทมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ใช้แล้วมันสนุกนะครับเข้ามาในเกม Minecraft นะฮะผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นชื่อนี้จริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมได้ดูเลยนี่นะฮะเนี่ยฟานมอดฟานเวพอนอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับในวันนี้นะฮะเราจะมาให้ดูอาวุธกันซะมากกว่านะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับมันจะมีทั้งแมททีเรียลมีอาวุธมีบล็อกมีโอ้โหเครื่องมือชุดเกราะก็มีนะครับโอ้โหซึ่งมันเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวดิอันนี้ไม่เกี่ยวคนละอันกันนะครับไม่เกี่ยวนะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะหลักๆเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามันจะฟันจริงหรือเปล่านะฮะฟันในที่นี้น่าจะแปลว่าสนุกนะครับไม่ใช่แบบว่าตลกอะไรอย่างนี้นะเป็นไอเทมที่แบบว่าใช้แล้วรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันสนุกจริงไหมต้องมาดูกันนะฮะโอเคเรามาดูกันที่อาวุธเลยดีกว่านะครับโอ้โหผมดูจากอาวุธแล้วเนี่ยโกงแน่นอนนะครับโกงแน่ๆเลยแต่ละชิ้นทำให้ผมรู้สึกนึกถึงมอด useless weapon นะครับเป็นมอดที่แบบว่าเห็นเขาบอกว่ามันเป็นมอดที่แบบอาวุธแม่งแบบไร้ประโยชน์แต่จริงๆโคตรโกงฮะโอเคครับเรามาธนูเอ้ยโอเคเป็นธนูย่ะเดี๋ยวเราจะเสกแถวแรกมาก่อนโอเคนะครับธนูอันแรกก็จะเป็น Bow of Unending Fire นะฮะโอ้โห On use it cast Eternal Flame It always shoot burning arrow damage โอ้โหดาเมจแรงมากครับ11ถึง20อ่ะไอ้บ้าโอ้โคตรแรงยิงแล้วเป็นไฟครับเห็นปะคือโดนทีเดียวตายเลยนะครับเนี่ยแรงมากโกงมากครับสำหรับธนูนี้นะเห็นปะแต่ที่ทุกคนเห็นนี่คือธนูไม่ได้หลัวนะเมาเบิ้ลเมาเบิ้ลนะครับ on use it cast นั่นไหนแคสอ่ะ eternal flame eternal flame นี่คือหมายถึงลูกธนูลูกธนูไฟเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเพราะว่าคือปกติถ้าเป็นธนูไฟก็มันต้องเอนชานไฟไงแต่นี้มันไม่ได้เอนชานทุกคนมันน่าจะเป็นความสามารถของมันแหละนะครับนี่ฮะโคตรแรงโอเคครับเรามาอันที่2ดีกว่าดราก้อนโบนะครับลืมให้ดูเท็กเจอร์เว้ยนี่เท็กเจอร์ของมันดราก้อนโบก็จะเป็นมานี้ฮะมีเอฟเฟคด้วยนะฮะผมอนุญาตทับเซตกลางวันก่อนโอเคดราก้อนโบนะครับยิงลูกธนู3นัดพร้อมกันดาเมจ23ถึง32โอ้ my god โคตรขี้โกงอ่ะทุกคนโกงจัดๆอ่ะเทสจะกัดอะไรดีวะเนี่ยโกงจัดเลยว่ะอย่างนี้ตัวอะไรก็เอาไม่ลงดิใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมฮะยิงพร้อมกัน3นัดดูเจ็ดเคเห็นปะโกงนะครับผมบอกเลยว่าโกงมากฮะสำหรับธนูวันนี้เห็นไหมเวลาเจอซอมบี้แบบมาเป็นฝูงนี่คือไม่ต้องกลัวเลยครับเนี่ยทริปเปิลคิวโกงมากเลยอ่ะแต่ลองยิงใส่แบบเป็นหมู่ดิมันจะมีโอกาสโดนเยอะแค่ไหนส่วนมากก็จะโดนตัวเดียวนะครับแต่ลองแบบอยู่เป็นหมู่หมู่ดิอย่างนี้ดิบอกแล้วว่าถ้าเรียงหน้ากระดานเนี่ยตายแน่นอนนะครับหมดแถวเลยหน้ากระดานอ่ะนะฮะก็น่าจะเป็นธนูที่เอาไว้แบบว่าฆ่าศัตรูเป็นฝูงนะครับไม่เป็นฝูงก็แบบตัวเดียวอ่ะฆ่าตัวเดียวแต่แบบว่ากันเหนียวแล้วแบบมันมี3ลูกไงมันโยกซ้ายโยกขวาไม่ได้มันก็โดนอยู่ดีนะครับสำหรับธนูดราก้อนถือว่าโกงมากๆนะครับโอเคครับธนูต่อมาก็จะเป็นพรีเดเตอร์นะครับบัตเทอร์สเตอร์ก็เป็นธนูดูดเลือดนะครับโอเคธนูโดดเลือดใช่ปะโหยิงเร็วมากนี่ครับมันจะมีบอก draw speed ก็คือตอนที่มันง้างอ่ะแหละอันนี้คือง้างไวใช่ปะแต่อันนี้คือไวกว่าเยอะเลยครับก็
็เป็นธนูที่ดูดเลือดนะครับยิงแล้วดูดเลือดนั่นเองนะฮะไม่มีอะไรมากดาเมจ18-27ก็ถือว่าแรงแหละแรงและแรงและอุ้ยผมว่าโกงนะเว้ยคือแบบดาเมจก็แรงแล้วดูดเลือดอีกนะครับดูดเลือดตั้ง5เบอร์ต้อง5หน่วยอ่ะโอ้โกงจัดนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นธนูดีวายนะครับมาดูอันถูกหรือเปล่านะโอเคดาเมจก็16-25นะครับก็เป็นธนูที่ไม่มีอะไรหวือหวามากมายนะครับแต่ดาเมจก็ถือว่าแรงกว่าธนูปกติแล้วกันนะเออนะเอ้ยเดี๋ยวผมขอลองแบบอยากรู้มันดูดเลือดจริงป่ะเซอร์ไวเวอร์แบบโดดสูงเลยตายป่ะวะเนี่ยเคไม่ตายครับทุกคนอ้าวผมไม่ได้เสกธนูนี่หว่าเออช่างมันเถอะช่างมันเอาเป็นว่ามันดูดเลือดอ่ะรู้แค่นั้นแหละโอเคจบโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Sword of Fortune โอ้โหเยอะจังวะโอ้ดาเมจ19เลยเหรออืมก็จะให้โชคกับเราได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับดาบเล่มนี้เป็นดาบลักกี้ซอสนะครับอืมลูตติ้งเอ็กโอ้มันหมายโอ้ผมเข้าใจแล้วมันเป็นดาบฟาร์มไว้ทุกคนเอาไว้ฟาร์มไอเทมนะครับแบบว่าตัวไหนที่แบบอ่ะอย่างเช่นฟาร์มมิเตอร์สครูเงี้ยแบบมันก็ต้องมีโชคใช่ป่ะล่ะมันต้องมีดวงนิดนึงแต่อันนี้นะครับมีลูตติ้งเอ็กเลยตั้ง10เลยอ่ะนะครับมันก็เพิ่มโอกาสที่จะดรอปของที่แบบมันยากๆมากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วแถมดาเมจยังเยอะอีกด้วย19หน่วยทุกคนแม่งแรงกว่าดาบเพชรตั้ง2เท่านะฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Sword of Joy อันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแค่ตีเร็วใช่มั้ยโอ้ตีเร็ว9เลยเหรออ๋อไม่ครับดาเมจ9เอง 1.6 ไม่มีอะไรมากครับเล่มนี้ Sword of Insanity ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับน่าจะแค่แบบเอาสวยแล้วมั้งเนี่ย3เล่มเนี้ยไม่มีอะไรครับแค่เอาสวยแหละโอเคครับแถวแรกไปหมดแล้วแถวแรกเอ้ยมีนี่ครับตึ๊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 บโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Great Sword นะครับโอ้โหดาบเบลเลอร์เลยว่ะวิถีโคตรใหญ่ครับทุกคนดาบเกรดซอสนะครับดาเมจ16นะครับตี 0.7 ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยโหดนะครับไอ้ธนูอ่ะโหดกว่าอีกนะครับโหดกว่าเยอะเลยโอ้โหดาเมจต้องแบบ20 30โอ้โหอันนี้แค่แบบเท่าไหร่16เองนะครับผมว่าธนูดีกว่าเยอะเลยนะฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นซอสออฟฮิลหรือว่าดาบแห่งนรกนั่นเองก็เวลาคลิกขวาใช่ไหมอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวเมื่อกี้มันควันขึ้นเหรอเฮ้ยเมื่อเราคลิกขวานะครับมันก็จะยิงบอลไฟออกไปนะครับแล้วก็ดาเมจ13โอเคก็ได้อยู่นะครับสำหรับนี่ไงเห็นปะก็ได้อยู่เนี่ยโอ้แต่มันเป็นบอลไฟเล็กๆนี่หว่ามันไม่ใช่บอลไฟแบบว่าใหญ่นะครับเห็นปะก็ไม่เท่าไหร่อุ้ยโหแรงว่ะเฮ้ยดาเมจ13ของมันนี่แบบรวมถึงลูกบอลไฟด้วยเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าก็น่ากลัวอยู่นะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเลเซอร์เบลดก็เป็นดาบ Star Wars ดาเมจ 6.5 ก็เฉยๆไม่มีอะไรนะครับ Battle Axe นะครับเมื่อเราคลิกขวาเนี่ยคลิปมันจะสร้างดาเมจเป็น AOE นั่นเองนะครับดาเมจ8ใช่ไหมคีขวาด้านไหนอ่ะไหนดาเมจ AOE ไหนอ่ะโอ้เนี่ยต้องคลิกใส่ตัวเห็นป่ะโอ้ไม่ได้ AOE หรอวะโอ้มันก็สร้างความเสียหายเป็นตัวๆไปนะครับไม่ใช่ AOE นะก็มันบอกว่าอาราวอยู่ผมก็นึกว่ามันเป็นรอบๆตัวนะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นไซส์นะครับหรือว่าเป็นเคียวนั่นเองครับเคียวติดเลือดด้วยดาเมจ9นะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็อ๋อเป็นขวานติดอันนี้นะครับเป็นขวานเปื้อนเลือดนะครับก็จะแรงขึ้นมานิดนึงก็ไม่ต่างกันมากเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต่างกันมากเลยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นดราก้อนเบลดเมื่อเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะดราก้อนแดชอ๋อโหดาเมจ32เลยเหรอกูงว่ะอ๋อเมื่อเราคลิกขวานะมันก็จะแดชไปข้างหน้าอย่างนี้เองโอ้ยไม่จำกัดผมว่ากูงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันบินได้เนี่ยทุกคน What the
โอ้ my god ทุกคนครับมันไม่ใช่แค่แดดแล้วมันบินได้เลยเนี่ยแค่คลิกขวาค้างมันก็บินโอ้โหเร็วกว่าบินเร็วกว่าเรากดสเปซบาร์แล้วบินอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือแบบโคตรไวครับทุกคนโหโกงว่ะแล้วดาเมจ32อ่ะโคตรโกงนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนเกมโหมด1มันจะได้ไหมนะโอ้โหคุณผู้ชมฮะเกมโหมด1ก็ไม่เว้นเกมโหมด0ไม่ผิดครับโอ้โหผมบอกเลยว่าใครได้รับเล่มนี้ไปคือแบบไม่มีใครเอาลงแล้วอ่ะโกงมากทุกคนคลิกขวาแม่งบินได้เลยแม่งบินเร็วกว่าเกมโหมด1ธรรมดาด้วยอ่ะโคตรโกงครับต้องแบนครับไอเทมนี้สำหรับดราก้อนเบดนะฮะดาเมจยังแรงเวอร์อีกโอเคต่อมาก็จะเป็นเบลดซอสก็ไม่มีอะไรนะก็แค่สวยเฉยดาเมจ8นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเอาแค่ประมาณแค่นี้พอนะครับส่วนที่เหลือก็ใครอยากลองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วกันนะฮะซึ่งมันไม่ได้มีแค่อาวุธทุกคนมันมีถึงอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยนะแล้วอุปกรณ์พวกนี้ก็ต้องบอกว่าแม่งน่าจะดีกว่าอุปกรณ์ธรรมดานี่ยังมีชุดก่ออีกนะทุกคนดูดิเนี่ยเพิ่มเลือดเพิ่มตีเร็วอะไรเนี่ยเยอะนะครับซึ่งผมรีวิวให้ดูไว้หมดแน่นอนใครอยากรู้ไปลองเองนะครับโอเคครับ4ชิ้นสุดท้ายแล้วมาต่อมานะครับก็จะเป็น Sword of Unending Fire มันดาบเล่มเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย Online Kick Fireball Cluster 12ลูกเลยเหรอดูดิโอ้โห12ลูกพร้อมกันเฮ้ยหูยน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวเนี่ยทุกคนโอ้ my god โหแล้วมันคลิกได้แบบไม่จำกัดเคคลิกได้แบบไม่จำกัดด้วยคลิกค้างได้เลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมฮะผมว่าดาบนี้โกงมากโอ้โหเดี๋ยวมันสามารถสร้างปรากฏการณ์ไฟป่าได้เลยเนี่ยดูดิ12ลูกอ่ะแล้วคลิกโอ้โหถ้าเราคลิก10ครั้งนี่แม่งก็ปาไป120ลูกโอ้ my god อู้แหลกว่ะทุกคนพอไม่เล่นละพอโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Energy Blade นะฮะก็มีอะไรไหมอ๋อยิง Winter School แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรดาเมจ21นะครับต่อมาก็จะเป็นอ๋อเหมือนกันเหรออ๋ออ๋ออันนี้แรงกว่าใช่ไหมโอเคครับอันนี้ก็จะแรงกว่าอีกหนึ่ง Fireball Cutter เอ้าโอ้โหเดี๋ยว18ลูกครับดาเมจ37โอ้โหอันนี้ก็โกงกันโอ้โห18ลูกโอ้ my god ทุกคนครับดูความโกงของมันโอ้โหฟานสมชื่อเลยเว้ยฟานจริงๆครับหนุกจริงๆ 7K คลิกขวาทีนึง18ลูกแล้วถ้าคลิกค้างโอ้โหแบบไม่จำกัดมันน่าจะมีแบบระบบมานาเข้ามานะครับมานาหรืออะไรก็ได้ energy พลังอะไรก็ได้ที่แบบมันใช้ได้อย่างจำกัดนะครับสำหรับความพิเศษของดาบแต่นี่คือแบบมันไม่มีอะไรจำกัดอะคือโอ้โหโกงเกินนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับฟานมอดนะครับฟานไอเทมฟานสมชื่อเลยนะครับสนุกอยู่ฝ่ายเดียวอะเอาง่ายๆนะครับมันก็มีดาบเล่มอื่นที่มันโกงกว่านี้นะครับดาเมจโอ้โห120โอ้ my god โอ้โหคลิกเมื่อถืออยู่นะครับจะได้ 50% เอ็กต้าดาเมจโอ้ยผมว่าตายครับทุกคนผมบอกเลยตายแน่นอนโกงเกินไปแล้วนะฮะโอเคครับก็สำหรับใครที่อยากจะลองอย่างอื่นนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ